ยายนกเอี่ยงแม่ใหญ่มันเคยฟังมันบ่ยายเอาเจ้าอรุณพลังกสิจันให้จักน้อยตามคำขอแต่ว่ากสิบ่เต็มรูปแบบเด้อแม่ใหญ่เด้อแค่บรรยายให้ฟังแล้วก็ใส่เสียงจักน้อยทั้งคุณเพิ่นว่าสิเป็นนกแก้วให้จะเป็นรอดไปอ้อนกขุนทองนกขุนทองก็ได้เอาจุดถูกจุดถูกจุดนี่ซะคือเพิ่นบอกแล้วเด้อวันนี้เด้อดูราสาธุชนท่านผู้ครองอยู่ในสงสารเห็นไหมอาจารย์ผมกำลังจะขึ้นไปร้อยมาเลยแดงจึงขึ้นมาเลยมาแล้วสาธุกระบอกถ้ามีเมียให้ได้เมียอีก3คนบ่ทันพี่โอ้ยครับหลายท่านพี่แดงครับบ่อยากได้ก็สาธุออกเด้อบ่หยอกบ่ได้หัวเนาะแม่ใหญ่เนาะดูราสาธุชนท่านผู้ครองอยู่ในสงสารฟังผลงานการแสดงยาสมอมวดเซอร์สติเลอร์เป็นที่ตั้งขันติท่าไม่บันเทียงยาสฟังเอาแต่เสียงฟังเอาท่ำช่ำละลังไก่ใจจ้อยยินตรองขนาดเทศมาเมื่อนี้บทเทศดวงลำน้ำขาคำสอนน้ำบทกรอดทำน้องมิดหิดปั่นมวยแชมแต่ประหวังข้องโหลดช่วงผลงานขนาดเอกยาฟาบีกแบบยกรอบทย่ำห่อเด่นลอยเศร้าน้ำเรืองจริงอิงต้นเข้าบ่เดาเตือมีคนยันกระโยมเอ้ยนำผลงานขนาดดีมาว่ากันในวันนี้เจ้าหัวหลานจันสุริยันโมเมนจันสุริยาเด้อพอสลาวฟุตโตประมวลมาเทศโปรดช้ำระโสดประสาทให้สัทธาไทยได้รับฟังคุณโยมเอ้ยหึมตีโยมให้ในคองตีคองให้ในโยมตีเข้าไปนึกถึงนาผัวแล้วก็ตีเข้าไปสาธุอยู่ที่มีแห้งบัดนี้นะเอาหน้าที่ยาคูง่องก่อนนะเกิดนำนี่นะมองเห็นเมฆหมอกฟ้ามัวมืดบังบูดอดที่สนละหุ่นใจอ่อนหาทางดังเงายอดเมฆในนี้กวางเสือกิเลสาหุ่มห่อพ่อพันเมฆหมอกฟ้าทั้งฟ้าดอกเงินบางยังกระจมบางบางแม่น้ำซื้อโอคาผู้สนใจในธรรมาพุทธองค์นั้นมีน้อยเงาบ่ยอมกินตังอ้อยเมาแต่ก่อยบ่ทั้งเสแล้บ่เห็นความทางทั้งสี่แก่โลดบ่มีจังบ่ดูความทางถูกความโลภสิงใจผู้หลงไหลในสมบัติสิ่งของที่มีวันผู้ห้ามให้ข้างห้องมีสองสามอยากมีสี่ผู้เมืองพ่อรถบ่มีผู้เอาอยู่เรื่อยๆบ่ยอมวางดอกไว้เพิ่มขอฉันฟังคนตัวเดิมบ่เหม็นข้าวดอกเพื่องหูบ่เหม็นคู่เลี้ยงตาตอนพญาทั้งสิ้นผู้มีสิ้นดอกทั้งนั้นอภัยฉันดอกไว้ก่อนผู้มักน้ำใต้ต้นกรวดสงบเงียบนิ่งอย่าแซวเอื้องดอกทรงเสียงเรื่องกว่าภัยย้อยนกยังถือเป็นเรื่องน่าสนใจเจ้าหัวหลานจันสุริยันยักคู่ง้อเรียกพระทวงวงต้นสมมติต้นดอกตัวขาเป็นจางสายยักคู่ใหญ่เป็นสมบัติอยู่บ้านใต้กระยมเอ้ยให้เจือเอาเบ้าสะทอหอดวังเว้าตกบอนเสียไข่คางเสื้อว่าเปลี่ยนสมพันโพดยากใจเอาหายความสบายเพียงเล็กน้อยบ่มีเลยพ่อไงเธอผู้ใดจังสิฮู้ขะน้ำไก่จังสิเห็นโอ้ยบ่แม่นยากเล่นพ่อปันลมตกหลุมเอาใจยมเอาใจพาอีกพ้องจั่วเก่าดื้อยากเป็นเกือเป็นล้านเป็นแสนเป็นหมื่นยากบ่มีดอกแนวลื่น
อุบบ่มีวันสิเว้าอุเอาเข้าสู่วันมาเม้นสุดพอดันปันเท่าปันตาฟังหวังกบกินเคียงลายไฟพระเนียนก็สั่งซ้ำเนอมาจากน้ำมาไปเว้าลายอันดอกพร้อมสิ่งเป็นความจริงไว้ต่อยเสียนยุงให้กว่าไม้เป็นสมพันอยู่วัดไตเศร้ากอบหนึ่งปีข้ามมาเสียแล้วสือขาตั้งเตี้ยพันดอกสาเก้าโยกไปมาก็เลยเท่าหัวแซมเก็บงอบอกคุณโยมไว้สำนีอย่าคุ้มมองสิไว้ก่อนเดี๋ยวนี้พวกเดือดร้อนพอมีเรื่องดอกเครื่องขาดเกิดอึดอัดกะใจแห้งคิดอยากหนีตั้งหลายครั้งเดือดร้อนอย่างคุ้มเจ้าแต่ฟังเอาดอกวันใหม่เม็ดยังเครื่องดอกข้าใจเพื่อนยักษ์กูหักสิบาวดอกตอนน้ำเนื้ออีกต่อไปแล้วนะน้อยใหญ่เอ้ยสมมติตนตัวข้าซึ่งยากผู้ง่องลูกพ่อท่องหัวแล่บ้านนาแก่อำเภอดี25กว่าปีพันศาเลยล่วงแล้วแสนยุ่งให้กว่าไหมเป็นสมภารอยู่วัดไต่เศร้ากว่า1ปีข้าวาศิราสิขาตั้งแต่พันศาเก่าอยู่ไปมากก็เลยเฒ่าหัวแซมแก้มงอกบอกคุณโยมใบสำนียากผู้ง่องสิอวยปลงมาใหญ่เอ้ยผู้ข้าเป็นยากผู้อยู่วัดสมมติไม่ใหญ่เด้อก็ภัยย่ายนกเอี้ยงนี่เป็นจังไดว่าติแม่ใหญ่พวกข้าเมื่ออยู่วัดนี่พร้อมแม่ใหญ่เอี้ยงพุ่นล่ะย่ายเอี้ยงนั่นรับกับอยู่ต่อเดียนกับเขตวัดและแม่ใหญ่เฒ่าเด้อเมื่อใดเล่าก็ไปตะสวนไปกับว่าแม่นไปปลูกแนวอื่นนี่แม่ใหญ่ปลูกกล้วยกับพ่อแม่นปลูกพริกกับพ่อแม่นปลูกหยังบ่ติปลูกพุ่นนั่งอยู่ทั้งนั้นนี่ปลูกเนี่ยคู่สลาวมันเป็นกอไผ่กอไผ่ปลูกเนี่ยคู่สลาวเป็นกอไผ่โอ้พอแต่ปลูกไว้แล้วบัดนี้แม่ใหญ่หน่อไม้มันถึงฟ้าถึงฝนมันกับแพแม่งบ่ใหญ่เท่าแพมันกับแพเดือนหน้าเด้แพไปทั้งวัดแพไปทั้งวัดเขตธรณีสงเขตธรณีสงขั้นแพเข้าไปปีไหนย่ายนกเอี้ยงเนี่ยแล้วก็ไปล้อมเอาเขียบัดน้องไม่แพ้ฮอดใส่แล้วก็ล้อมฮอดหันไปเป็นอย่างนั้นนะนกเอี้ยงนี่นะย่ายนกเอี้ยงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมฟังใครสอนมั่นใจตัวเองสูงไงเวลาไปวัดเนี่ยเขาจะเก่งกว่าพระด้วยนะสอนพระด้วยนะสอนพระอีกท่านทำไม่ถูกนะแกจะบอกเลยถ้าไม่ถูกใจแกจะเป็นคนแบบนั้นนะแกเป็นแบบนั้นใช่แกคงจะเป็นคนแบบว่าพอไปทำบุญนี่นะเอาข้าวไปเป็นตัวเดียวใช่ขากลับเอากลับมาเต็มสามปีตัวเล่นดอกแกก็เถียงเพื่อนด้วยนะเอากลับมาเนี่ยเอาไปก็เอาไปเผื่อญาติพี่น้องลูกหลานหมาด้วยหมาด้วยไก่ด้วยหมูด้วยแล้วทำไมหมาหันมาทางนี้อ่ะหมาอาจารย์กระเบนหน้าไปที่อื่นเลยแค่ไปครึ่งทีเวลาบอกหักเอาไปให้ญาติพี่น้องหันหน้าไปดูพอบอกหมาเบนหน้ามาหาเราไม่ใช่พอเห็นท่านจ้องหน้าก็เลยแค่สะกิดนิดๆกลัวง่วงนอนไงครับครับเอาเป็นภาษาทางอีสานบ้างไทยบ้างปนกันครับทีนี้แกก็เกิดความโลภไงเกิดความโลภก็เลยล้อมเอาน้ำบักจับไปล้อมหัวไปห้อมไปล้อมเอากอไผ่ละแพ้เข้าไปปีไหนก็ล้อมไปทุกปีอาจารย์ไปบอกอาจารย์ไปเตือนเขาก็บอกฟังมีแต่เถียงอย่างเดียวถ้าไม่ใช่ที่ฉันมันจะแผ่เข้าไปทำไมอาจารย์เขาบอกอย่างนี้เลยสิแพ้เขาไปเล็บยังถ้าบอกแม่นทีข่อยว่าสิไปแพ้เขาไปหันสักแตกอย่างบอกกับพระอย่างนี้โอ้ยญาติคู่อาจารย์มันก็ขี้ข้านเบ้าน้ำก็เลยปล่อยตามอาการไม่ใหญ่แน่ตอนนั้นแกมีลูกสาวอยู่ผู้หนึ่งเนี่ยอาจารย์จะเป็นลูกสาวใช่ไหม
แต่ลูกสาวสวยด้วยนะลูกสาวสวยมันสวยได้พ่อมันสวยได้พ่อมันไม่ได้เป็นคุ้มลุ่มเหมือนแม่มันลูกสาวชื่อจังไดเนอะชื่อนกแก้วชื่อนกแก้วแม่ชื่อนกเอี้ยงสวยปัดนี่เนาะแกก็ไปเรียนหนังสือกลับมาหาแม่มาอยู่กับแม่ช่วงปิดเทอมปิดเรียนน่ะปิดเรียนกับแม่เจ้าเขาบ้านเฮาเนี่ยล่ะแม่พอดีก็เลยไปเห็นไปได้ยินว่าแม่เจ้าของไปรวบเอาที่วัดก็เลยมาบอกมาสอนแม่สอนแม่แม่เอ้ยเจ้าเฮ็ดบ่ถูกเด้อท่านเจ้าบ่อยากอายคนน่ะก็ย่านลูกเต้าอยากอายแน่แม่ก็บ่ฟังมึงเกิดรุ่นกูตัวมึงเป็นลูกกูตัวกูเว้าหยังมึงเสียกูโลดมึงฟังกูโลดมึงอย่าไปฟังผู้อื่นอย่าไปฟังใครฟังแม่คนเดียวเขาบอกต้องเชื่อแม่ต้องเชื่อแม่แกก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็มีแต่ร้องไห้บอกแม่ไม่ฟังก็มีแต่ร้องไห้เขาก็จะไปหาอาจารย์อาจารย์ก็บอกก็สอนว่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายหรอกเขาเรียกว่ากรรมใครกรรมมันใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นกรรมที่แม่เอี้ยงทำเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมอยัมพทันตาอยัมพทันตาอยัมพทันตายังไงค่อยฟังเนาะตอนนี้แม่เอี้ยงเขาก็ด่าลูกเขาแกไม่ต้องไปฟังมึงไม่ต้องไปฟังดอกฟังกูพูดยาวจะฟังใครจะไปเชื่อพระยาครูง่วงอาจารย์ง่วงมึงไม่ต้องไปเชื่อเพราะว่าพระองค์นั้นน่ะทำไมไม่มีศีลก็บอกไม่มีศีลยังไงไม่มีศีลที่ไปขโมยเอาที่ดินเขาเขาบอกเขาเถียงกับญาติครูกับอาจารย์เขาบอกว่ากอไผ่มันแผ่เข้าไปเขาก็ไปล้อมเอาแต่ว่าพระก็เอากลับคืนมาก็เถียงกับพระก็เลยหาว่าพระเนี่ยโกงที่ดินเขาโกงที่ดินแม่เอี้ยงก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมาบ่ฟังกันผู้ลูกสาวก็บอกแม่อย่าไปทำนะมันไม่ดีเชื่อลูกแกก็ตวาดลูกมึงมาต้องไปฟังผู้ใดมึงฟังกูมึงเป็นลูกกูถ้ามึงมาฟังกูแสดงว่ามึงมักพระแม่ด่าไงชอบพระมึงด่ามึงชอบพระมึงเชื่อพระแสดงว่ามึงชอบพระหลวงพ่อง้องแม่บอแม่ด่าลูกแก้วทำยังไงทีนี้ร้องไห้จะฟังไหมลูกแก้วร้องไห้ลองฟังหรือท่านจะร้องไห้ฟังถ้าร้องไห้ไม่เอาเอาไหมต้องใช้ผมอีกแล้วป่ะต้องใช้แล้วเราร้องไห้เนี่ยตอนใช้ก็ใช้แต่ว่าแม่ปวดที่โศกเลยเด้อบ่นี่เด้อท่านแม่ยายปวดแข้งปวดขาเด้อลูกดูดูเองบ่แม่นลูกหนีเด้อลูกมาซองบ่งยามเป็นตะพ่อขาน่ะมันเป็นอพระชุบหนีมาซั่นเด้อสิโศกเลยเด้อแม่ดาเด้อโศกดาซะนั่งกันละยังแก้วนายิ้มมันดาวเสียดแม่นเถียงได้กระทอดเถียงแนวมองมองกระเบื้องมองอาเทสุขกระทาลองให้ด้วยเนี่ยตัวเป็นสาวเป็นยังมันได้เกมขอเป็นแนวไปตามเรื่องขอเป็นเคียงไปตามชาติหมดบาดตัวบ่เหี่ยวได้สิโซผู้เพิ่นเมียอยากเย้ยให้แม่เย้ยไปบ้านมีสมบัติผู้จะเข้าจักแม่นั้นคือผมเพิ่นเจ็ดสิบหกล่องเหมือนจังเลยมาแล้วพังนาตาเคยครับน้องแม่คุณแม่เอ๋ยผู้ที่สร้างดอกเรื่องบุญ
ให้เจวัดดอกเครื่องขาดมอเมียนส่งอยู่ได้วัดแปดเมียนมันแดดเจิงโลกเอาพื้นดินเจี๋ยทอลันเจ็ดแม่ผู้ก่อภัยไม่กันเพ่งเอาเพียเข้าไปวัดไตไผกะหูดอกทั่วกันนะยายมาผูกแขนกันมาเอามือมาขอสิให้ต่อแล้วบ่นี่เด้อไผกะหูดอกทั่วกันนะแม่นั้นข้าแต่เบาบ่ระวังปากเปเบี้ยวกำสิต้องสงสนองเนวละนะยิเมนองเดิมเมียเอ้ยจงระวังคำตอมสนองน้ำคำกอข้าแต่ว่าบ่พ่อหาเถื่อปากเจ้าเบี้ยวทั้งสิแก่บ่มีเด้แม่นกเอี้ยงบ้านจังได๋ยะคู่บัดนี้จ้างกูก็บ่เบี้ยวให้ปากกูโง่คั่นว่ามันดีไปบอกย่าคู่ง่องนั่งปากเบี้ยวโลดบ่ซั่นโอ้เถียงลูกเออเถียงกันทีนี้จะด่าลูกแล้วนะบัดนี้นะยายนกเอี้ยงจะด่าลูกสมมติตัวเป็นแม่แล้วนะบัดนี้เป็นแม่เมื่อกี้เป็นนกเป็นลูกสาวทีนี้จะเป็นแม่แม่ก็จะว่ายังไงด่าลูกยังไงเมื่อกี้ร้องไห้แล้วนี่เสียงแข็งนิดนึงนะส่วนลายเด้งนะส่วนลายเด้งจนหน้าใครโอ้ยแอบไปเพียงวัดไตบนกูนี่ดอกเวียมินนะพ่อนะกูอยากเต้นเต้นยองดอกข้อหอยน้อยน้อยอีเมนพ่อละพี่มันวัดตีดอกฟีรินไปกินทานมาไตให้ไก่ให้ไก่กินสิไข่แน่สังว่าคิดมึงนี่วัดเนื้อมีอยู่โจโกเป็นยังมาจังบอกไปโอ้บอกว่าวัดไตที่ไหนบอกว่าสังคบสิกากินข้าวแล้งอีกพระเดนก็ว่าดื่มนะแม่บ่ถือพอดีมีเรื่องกันตั้งหลายเทื่อบอกคือพระดอกวัดเนื้อทำมีไหนดอกเข่งมันเค้งมันไผกะยองดอกยกยองยาคู่มังลูกหูบ่เป็นพระโลกบ่มีสิ้นนะโลกที่ดินดอกมันดาต้องหาเบิ้งคุณตัวบ่ามึงยังทำเสือนาไปจังเพ็ญให้กินโยน่าสิถามดอกเมดุงนะเอาโพดเสียได้เข้าปั้นป่าได้แก้วบองกูดิวัดที่แม่ยกย่องลูกบัดบ่สรรเสริญเอิ้นอีกาสะบ่ฮือเปลี่ยนชื่อมันจากนางแก้วความเป็นจริงบ่แม่นแล้วอย่าผู้งอกหาเรื่องใส่คิดมันเป็นอย่างแต่ไม่ไผแม่ผู้เก่งแท้แท้รับกินน้องแล้วบ่แล้วละสับใส่ฮอดบาลังบอกพ่อแม่อีกซ้ำว่ามันเกิดอยู่ในวัดแม่พ้นดัดพาขี้โกงลูกทรงเพชรให้กินจ่อยสร้างสร้างสร้างหาเรื่องให้กูปล่อยแค่น้อมึงหือหยิบหาลูกภาษาภาษาอีสานเนี่ยด่าด่ากันด่าน่ารักเนาะด่าน่ารักอีห่าจะเป็นภาคนู้นไม่ได้อีห่าใช่เหรอใช่ครับภาคภาคภาคนั้นไม่ใช่หรอเขาถ่ายแต่ด่าอย่างนี้ไม่ใช่ขอโทษนะใหญ่ไหมเนี่ยเด็กหนักกว่านะเฮียหันมาตรงนี้เลยนะแต่ว่าสมมุติที่เฉยหรอสมมุติโอ้เฮียหันเมื่อมาพาสันเลือมาจังไปเพิ่มมาตายเอี๊ยพี่บ้าพี่บ้าทั้งห่างนะอีกคำหนึ่งเลยโอ้ยฮะเมดาแล้ว
ลูกก็ร้องไห้ร้องไห้ว่าไม่อยู่แล้วอยู่กับแม่ข่อยบ่อยู่แล้วล่ะน้ำอีแม่น้ำเจ้าน้ำเจ้าก็บ่ฟังก็สิไปวัดแม่ก็เลยด่ามึงสิไปหยังครับก็สิไปวัดมึงมักเขาตีมึงค่อยไปยังด่าอยู่นะยังด่าต่ออีกอยู่ลูกก็เลยบอกว่าไม่หรอกบ่ได้มักแต่ว่าข้าสิไปปรึกษาเพิ่นเรื่องธรรมะหรือเฮ็ดจังใดเจ้าสังสิกลับใจพญาติแม่เป็นบาปเป็นกรรมญาติแม่ตกนรกเพราะว่าลูกเอาธรณีสงฆ์สิเฮ็ดจังใดลูกใจบุญลูกใจบุญก็เลยจะไปวัดไปถามหลวงพ่อทีนี้สมมติอาจารย์เป็นหลวงพ่อนะจะถามธรรมะแล้วทีนะทีเนี้ยผมจะให้เป็นหลวงพี่หลวงพี่ก็ได้ไปถามหลวงพ่อก็ได้เป็นหลวงพี่หลวงพี่ก็จากนั้นที่ดาใหญ่นกเอี้ยงอยากรู้เรื่องที่เครื่องขัดระหว่างวัดกับมารดาจึงจัดหาวัตถุทานไปถวายสมภารวัดใต้เมื่อไปถึงก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็มีนาคาและครั้งนั้นนมัสการเจ้าค่ะนี่ทำอะไรหลวงพ่อเทศยาก็เลยมาฟังเทศแล้วนั้นโอ้ยก็กำลังตรวจบนตรวจพรอยู่เป็นจังไหนมาจังไหนกันแสดงว่านกแก้วมารบกวนจิตของหลวงพ่อมั้ยเนี่ยมารบกวนบ่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 เป็นหยังลูกมาบ่นี่ว่าสิถามอยากถามหลวงพ่ออยากรู้อะไรให้ถามแน่เด้อได้หรือเล่าให้ฟังแน่เด้อจ้ะการที่ลิ้นมันแข็งเหลือเกินการที่แม่ของนกแก้วเนี่ยเป็นยังไงทำกรรมอะไรเขาเรียกกรรมอะไรนะที่อายมทันตาอายมทันตากรรมคือปัจจุบันเลยไม่ทันชาติหน้ารู้แล้วไม่ต้องไปรอกรรมเดี๋ยวนี้ติดจรวดแสดงว่าอาจารย์เคยเห็นมาก่อนเคยพอมาก่อนเคยอ่านมาศึกษามาเช่นอ้าวคนยังไปฆ่าหมาไปทุบหมาตีหมาเนี่ยนะหน้าผากแตกหมดเลยผลสุดท้ายตัวเองอยู่เฉยๆเดินลวดบันไดแตกที่เดียวกันเลยอายมทันตาเรียกรู้อยากฮู้อืมอยากทราบว่าให้เว้าไทยก็ได้ใช่เอาได้บ่เตือนท้องแดงหมดแล้วไม่รู้อยากทราบว่าว่าเป็นยังไงกรรมอายัมพทันตาเนี่ยกรรมอายัมทาอายัมพทันตาใช่มั้ยมันมีจักข้อโอ้อายัมพทันตาเอ๊ะนี่ไงจักข้อทำเอาทางบาลีหรือทางภาษาของเราเอาของเราง่ายๆฟังกันฟังง่ายๆเอาสมมติว่าเป็นแม่มาเนี่ยแม่นกเอี้ยงจ้านกเอี้ยงไปทำอะไรแม่ไปทำอะไรหมาแม่นั่นไปรวบเอาที่ดินวัดที่ดินวัดเอาที่ดินวัดที่ดินตรงข้างวัดด้วยความตั้งใจอยากจะได้เต็มที่มีเจตนาอยากจะได้ใช่เจตนามากเลยเขาอยากได้มากๆให้ที่ดินของเขานั้นหลายก็เก่าเพิ่มทะบี้ขึ้นก็เก่านั่นแหละจ้ะโอ้ยโลภโลภมากอยากได้เพิ่มมากกว่าเดิมใช่มันบาปหนักอืมบ่อ๋อหนักดิธรณีสงฆ์เนี่ยแผ่นดินยังแม้แต่ดินเม็ดเดียวเนี่ยทรายเม็ดเดียวเนี่ยเอาไปนะจ้ะเมื่อก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขามาวัดเนี่ยเขาเดินกลับบ้านทำบุญเสร็จเขาต้องเอาทรายกลับมาคืนวัดด้วยเอาดินมาคืนวัดด้วยใช้หนี้วัดก็ดูอย่างที่เขาก่อพระทรายกันก่อพระทรายก็คือเอาที่ดินเอาทรายกลับมาก่อเพื่อจะคืนเป็นเรียกว่าเป็นกลอุบายเพื่อให้เรานะนำเอาสิ่งของวัดเนี่ยที่มันร้อนแรงมากเรียกธรณีสงฆ์ธรณีสงฆ์ครับเป็นกรรมบาปไม่ใช่ที่ธรรมดาไม่เท่าไหร่แต่ที่นี้เป็นที่ที่เขามอบให้เข้าไปเป็นของธรณีเป็นของสงฆ์กลางเป็นของกลางสงฆ์ตรงนี้ก็เลยบาปหนักเรียกว่ากรรมหนักกรรมหนักตรงนี้เลยแล้วก็ถ้าสมมติคนตีพ่อตีแม่อะไรอย่างเงี้ยกรรมหนักไหมนั่นยิ่งหนักใหญ่เลยพ่อแม่เปรียบเสมือนพระอรหันต์องค์สมณเจ้าตัดไว้แล้วว่าพ่อกับแม่เปรียบเสมือนพระอรหันต์เป็นพระพรหมของลูกทำให้ลูกเกิดมานี่คือก็กรรมหนักกรรมหนักถ้าสมมติเนาะกราบนกแก้วนี่ไปว่ากับแม่ไปสอนแม่นี่บาปว่าสอนแม่นี่บาปไหมสอนในทางที่ดีหรือเปล่าทางที่ดีไม่อยากให้แกรวบเอาที่ดินวัดเนี่ยอ๋อนั่นเป็นเจตนาที่ดีเจตนาที่ดีของลูกแต่ถ้าไปเถียงแม่หรือไปแนะนำแม่ในทางที่ผิดอ่ะแม่เอาเลยเอาเพิ่มมาอีกนิดนึงอะไรไม่ได้อ๋อแต่ถ้าไปแนะนำแม่ดีๆว่าแม่ตรงนี้นาทีอย่าเข้ามาเป็นที่ของวัดอย่ามาเป็นของเราเลยถ้ามันไม่ฟังเราล่ะเขาด่าเราคืนเราเป็นไงแม่ด่าลูกเหรอใช่
ขาบอกว่าให้หนูเนี่ยนกแก้วเนี่ยเชื่อแม่ไม่ไปเชื่อหลวงพ่อไม่ให้เชื่อหลวงพ่อใช่โอ้นี่แต่นกแก้วเขามีจิตใจที่ดีอยู่แล้วใช่คนเรามีกุศลอยู่ในตัวเรียกว่าบุญนำมาบุญกับบาปถ้าบุญมาเยอะอย่างนกแก้วเนี่ยเขามีบุญติดตัวมาก็เลยง่ายที่บุญตัวเนี้ยจะไปช่วยเหลือพ่อแม่ถ้าพ่อแม่บอกไม่ฟังแนะนำไม่ฟังก็แล้วแต่เขาใช่ไหมแต่ก็ต้องพยายามหรือใช่พยายามทางอ้อมก็ดีทางตรงก็ดีพยายามอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าอย่างนี้หลวงพ่อว่าไงเขาบอกว่านกแก้วนี่ชอบหลวงพ่อโอ้ยวันที่แม่บอกหมานี่ว่ามาชอบหลวงพ่อแม่หลวงพ่อน่ะตัดแล้วตัดอะไรตัดทิ้งเหรอตัดกิเลสตัดทิ้งได้ยังไงหรอกพระหลวงพ่อยังไม่ใช่พระอรหันต์ให้หยอกแม่เป็นพระสมมุติสงฆ์หนุนจ้าเรียกว่าสมมุติขึ้นมาให้รักษาศีล227ข้อยังไม่สำเร็จอรหันต์ยังไม่สำเร็จมีแต่สำเร็จอรหันต์เพราะว่าต้องวิ่งไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ใช่ไหมใช่แล้วพระใช่เพราะพระก็มีหลายอย่างไงคันธุระอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะก็คือว่าต้องภาวนาใช่กับพระนักเผยแผ่อย่างพระครูบาก็เป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาเช่นกันถูกต้องหมอถ้าอย่างนั้นนกแก้วทราบแล้วนะจะกลับบ้านแล้วนะอาจารย์ไปบอกแม่เขานะแม่อยากอยู่นะแม่บอกแม่เขาย้ำไปเลยนะว่าไงหลวงพ่อตัดแล้วตัดกิเลสหมดแล้วจ้าแล้วจ้าไม่ต้องย้ำหรอกบอกแม่ได้พูดถึงว่าถ้ารุ่นนี้เด้อครับตัดไม่ตัดมันก็ไปแล้วนะแบบพูดเนาะหลวงพ่อยังไงนกแก้วก็ขอกราบขอบพระคุณท่านหลวงพ่อด้วยนะที่แนะนำไปบอกแม่บอกพ่อบอกแม่สาว่าที่ของสมน่ะอย่างนี้เอาให้เป็นเอาแค่พอตัวของตัวเองอ๋อจ้าอย่าได้ยืดยืนเข้ามาเดี๋ยวกรรมมันจะติดตัวไปบอกแม่จ้าขอเอาอย่างนั้นไม่ไว้ใจไม่อยากอยู่นานอยู่วัดนะเจอพระอย่างนี้ด้วยไม่ไว้ใจตัวเองนกแก้วกับคนเดียวค่ะอาจารย์เนอะและนกแก้วยังสาวๆอยู่ด้วยใช่มาเจอพระหนุ่มๆนั่งธรรมะสูงๆอย่างยังสาวๆอยู่เลยผมไฟยังไม่ขึ้นเลยไปเจอพระนั่งธรรมะดุมดุมนั่งขัดสมาธินี่ก็ไม่เป็นนะยกอะไรก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะใช่ไหมต้องระวังไปก็เด้อค่ะอาจารย์เด้อบอกแม่เด้อเนี่ยนะแม่ยายยังเฝ้าเงาง่อยงวงพร้อมทั้งควงให้ฟังก่อนท่านไผนั่งเงานกสิได้เกิดเป็นนกเขานกเขาบ่ล้ำเท่าเพิ่นมาให้ฟังเทพนางกุมนางสิได้เกิดเป็นหอยมีไหมครั้งคุยกันยังฟังทั้งสิได้เกิดเป็นนกมูสาลิกาเอียงมีแต่เถียงกันมุนทั้งกบให้บุญกันใหญ่ท่านไผนางหญิงเศร้าอีกตัวไม่เป็นไรหรอกอนุญาตสิได้เกิดเป็นขี้เกียมขี้เกียมกาบแก้อยู่หลอกฟ้าเก็บเก้าเก็บเก้าเก้าเก็บกับแก้มันร้องอ๋อมันร้องจ้ามันร้องแบบนี้เก็ดเก่าฟังดีๆก็เป็นเก็ดเก่าคนนึกเอาคนนึกเอาคิดเอาแม่ยายเตือนศรัทธาทุกทวนาให้ตั้งท่าเตรียมที่เตรียมที่เจ้าภาพจ่าแม่ออกพ่อออกผู้ฟังเทศอยู่นี่จ่าข้างอยากให้ดอกมันดีต้องจกเอาใบแดงใบแดงมาเติมแถมไปน้ำเหลืองในยิ้มบนเจ้าภาพโอ้ยไม่แขนขาลุกขึ้นป้อนไปน้ำแห้งเข้าทาเพื่อกำจัดโรคข้างขอฉันอยากพี่น้องมาล้ำล้อมก็ใส่กันอย่าได้คิดสบกันโลกพยากเสียถามหาแม่ยายมีแต่ฝูงโลกาเสียจอมดึงดอกถึงดาวทำให้เฮาอายุสั้นคือกันกับคนป่วยตกบางโชคมองน้อยให้หัก
ภาษายาสิเก็บเนื้อเมนบ่มีเมนน้องเดินสาธุบัดลติยายสมณังเก็บจอบมาพุทธเดี๋ยวติเฮ็ดกับเขาก่อนติจังมีเดี๋ยวอยู่นะโอ้ยกาแฟก็เย็นแล้วล่ะไม่คว้าฟังเด้อซอยๆไม่คว้าฟังซอยนกเพชรน้ำบินข้ามไปแกแม่คว้านฉาคันมีกาแฟส้มไม้พาสุมิสันเด้อเด้อยอมเด้อเด้อยอมเด้อจึกจึกบ่กล้าขอสวยเอาก็ได้ตัวมาแถมสมภารดอกนี่แม่แถมสมภารพร้อมเด้อใบ20กับว่าเหรียญกับว่าดอกเด้อจงหาซะแม่ถ้าบ่มีนี่ก็พดสวยกับเหรียญน่ะลงมาใส่ก็ได้มาอีหลีเบาเรียนรู้สึกกันได้อีหลีสาธุสมารูปรองให้รูปรองเขาเก่าได้อายเด้อสาธุอยู่มาเป็นยิ่งมาบ้านยังดอกพระธาตุกลางจะหลับแล้วได้ตัวใดก็บอกเนี่ยเด้อเออใส่รถลูกใบเขียวๆกับว่าเป็นอย่างเดียวหมอลังเขายังมาหนึ่งเด้เป็นไงครับใบเขียวเขียวมันหดเหี่ยวหัวใจถ้าใบแดงแดงตะเกียบตะเกงตะเกียบตะเกงถ้าใบม่วงม่วงมันล่วงอกล่วงใจขอย่างซีนหน่อยนะเขาว่าเนี่ยเขาว่าภาคกลางเขาว่าใช่ไหมครับปวดตัวเมื่อบสาธุเอาบุญเพราะว่าถ้าจะได้บุญนี่ต้องจิตใจใสแล้วก็มีความสุขใช่ไหมอาจารย์ครับถ้าจิตใจเศร้าหมองก็เป็นกรรมเป็นบาปใช่ไหมเป็นอย่างนั้นแสดงเขาตกมือเนี่ยเขาเป็นจิตใจใสใช่ไหมจิตใจใสอยู่แล้วสงบเพราะจิตม่วนจิตมันสั่งมาก็เป็นบุญอีกเป็นบุญอีกอย่างสาธุสาธุทีนี้นกแก้วแม่ใหญ่รู้เรื่องรู้เล่าเพิ่นมาจังไดย่าคู่เพิ่นบานแล้วตะกรรมตะเวียนเป็นผู้ตัดสินตัดสินไผตัดสินแม่เอี้ยงหากเรามีบุญมีกุศลสิได้คำสู้พระพุทธศาสนาอีกต่อไปเราสิรู้สำนึกเราสิพอกกับอัยมท่านตาแม่ใหญ่หลังจากสาวนกแก้วเดินทางกลับจากวัดหลังจากคุยธรรมะกับพระอาจารย์แล้วก็กลับมานกแก้วนี่บ่เถียงแม่แต่ว่าแม่นั่งอยู่ในเฮือนนี่มีอาการย้ายอาการจังใดอาการป่วยอาการป่วยแบบใดบัดนี้ย่ายเป็นยังไงเหมือนอะไรมาทิ่มมาแทงแกตามร่างกายจะปวดจะเจ็บแบบปั๊บๆอยู่ตลอดมีอายมาทางตาเพราะไปปลูกแปลหน่อไม้หน่อไม้หน่อมันทิ่มภาษาอีสานเขาบอกว่าหน่อไม้ไผ่มันแท่งขึ้นจากในดินแล้วจากหน่อมันก็แท่งทอนั้นเสมอดำดังกันภาษาพญานั่นเพราะว่าแกไปปลูกหน่อไม้ไว้ตรงเขตวัดน่ะครับแล้วทีนี้หน่อไม้มันก็แผ่ขยายเข้าไปใช่ไหมมันทิ่มมันแทงขึ้นมาอาการตรงนั้นแล้วก็เลยมาทำให้ยายเอี้ยงรู้กรรมแกก็ร้องลูกสาวก็ไม่เชื่อทีแรกลูกสาวไม่เชื่อกลัวว่าแม่เนี่ยจะล้อแกเข้าไปแล้วก็จะตีแกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแกไปวัดไปคุยกับอาจารย์แกก็ไม่เชื่อแม่ก็ร้องไห้เป็นความจริงแม่เจ็บแม่ปวดจริงๆมาดูแม่หน่อยมาเบิ่งแม่ในลูกหลานแม่เจ็บโอ้ยปวดเจ็บแขนแม่ก็บอกทั้งร้องไห้นกแก้วก็ดูไปดูมาก็เลยรู้สึกว่าแม่ตัวเองจะเป็นความจริงแกก็จะร้องไห้กับแม่ต่อนะบัดเนี้ยร้องไห้ร้องสองคนเลยอีกซีนหนึ่งอ๋ออีกซีนหนึ่งใช่ร้องลองร้องซีนนี้ดิ